อย่าบันทึกภาพครับก็อยากให้ทนายรุ่นหลังๆเนี่ยได้เรื่องถึงก็เลยทำให้มีความคิดกับในคณะกรรมการแล้วก็ผู้ส่วนหลายท่านเห็นว่าทนายความของเราเนี่ยประกอบอาชีพโดยที่ว่าเราไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าเราก็มีอายุงานยาวนานเหมือนกับทุกท่านเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีเกษียณดังนั้นเราก็ถึงบางท่านเกษียณแล้วจากอาชีพอื่นก็ยังมาเป็นทนายความใหม่ๆก็ยังมีอยู่ทีนี้ก็ผมก็กลัวว่าผมจะเหงาด้วยผมก็เลยมีเจตนารมณ์ที่ว่าอยากจะจัดเป็นประเพณีของทนายความของเราไว้ก็คือเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วในการเป็นประธานสภาทนายความสมัยแรกก็ได้มีการจัดส่งน้ำพระและรดน้ำมันของทนายความผู้อาวุโสเป็นครั้งแรกของจังหวัดชุมพรซึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยท่านนายกวิเชียรชุติสงฆ์ก็ได้ขอแชร์เพจของสภาทนายความชุมพรไปลงในสภาใหญ่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทนายความเราที่ได้จัดประเพณีสงกรานต์รำลึกถึงผู้อาวุโสไม่ใช่ว่าไปรดน้ำตอนที่ท่านไปแบมือตอนนั้นไม่ใช่เรารดน้ำท่านตอนที่เราได้คุยกับท่านอยู่ณวันนี้เป็นการแสดงความเคารพด้วยเจตนารมณ์ที่ดีเพราะว่าผมเชื่อหลายคนเวลาขึ้นศาลบางท่านอาจจะมีกิริยาวาจาก้าวร้าวกับผู้อาวุโสบ้างดังนั้นก็เลยถือโอกาสนี้เป็นการที่ว่าขอเข้ามาลาโทษแล้วก็ขอพรท่านจากท่านอาวุโสด้วยก็เลยจัดประเพณีสงกรานต์นี้มาเป็นครั้งที่สองแล้วก็หมายมั่นตั้งใจว่าปีหน้าก็ยังจะจัดอีกก็รบกวนท่านพี่ๆอยู่ให้ผมรดน้ำอีกในปีต่อไปนะครับแล้วก็ตลอดไปเพราะว่าให้ผมรดน้ำแล้วก็ให้ผมได้รดน้ำพวกพี่ๆด้วยแล้วก็ให้น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนทนายความของเราได้มาพบปะกันอย่างนี้แล้วก็ของเราจะเป็นอย่างนี้ตอนหลังจากเราประสบน้ำพระรดน้ำแล้วเราก็จะมีสังสรรค์หรือญาติในการส่งท้ายปีเก่าไทยต้อนรับปีใหม่ไทยโดยการนั่งกันอย่างนี้เนื่องจากว่าหลายวันที่ผ่านมาขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานพร้อมเพรียงกันไหนๆแล้ววันนี้ได้โอกาสจากท่านหัวหน้าศาลแล้วก็ทนายความอาวุโสหลายท่านขออนุญาตเรียนเชิญท่านสอบตั้งวงผู้รักษาหัวหน้าศาลโดยจนรับประกาศเป็นองค์กรกล่าวทักทายกับเพื่อนพร้อมกับพี่ทนายความแล้วก็ขออนุญาตบุกให้ท่านกล่าวไว้พอให้กับพวกเราด้วยครับขออนุญาตครับท่านส่วนท่านรักษาท่านประธานสภาทนายจังหวัดชุมพรและทนายความและผู้มีเกียรติท่านผมรู้สึกเป็นเกียรตินะที่ทางสภาทนายความได้เชิญมาในวันนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางสภาทนายจังหวัดชุมพรได้มีการริเริ่มที่จะและคิดถึงท่านทนายที่เป็นรุ่นเก่าๆด้วยอาวุโสซึ่งการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีทั้งบางทีอาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโจทย์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลยก็เกิดการทำคดีให้ลูกความบางทีมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งนั่นก็คือการทำในหน้าที่เท่านั้นซึ่งในส่วนตัวของผู้คนก็เป็นทนายความด้วยกันก็เป็นอาชีพเดียวกันการที่เราได้มีทำที่สภาทนายความได้มีโอกาสจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ว่าเราจะได้มีบางทีเราอาจจะการทำหน้าที่เนี่ยมันบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันบ้างทั้งที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเพราะทำหน้าที่ในฐานะทนายนะของผู้ความนะวันนั้นมันก็จบสิ้นไปเมื่อออกจากบัลลังก์แล้วแต่ว่าถ้าบางทีบางท่านอาจจะมีติดใจอยู่อาจจะไม่เข้าใจกันได้มีโอกาสอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ทางทนายทุกท่านได้มีโอกาสสร้างความสามัคคีแล้วเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็ให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งในของศาลทนายความเองผู้ความต่างๆได้รู้ร่วงไปด้วยดีก็ต้องติดโอกาสขอบคุณของทางสภาทนายความจังหวัดชุมพรในวันนี้นะครับและได้ถือนะโอกาสที่วันสงกรานต์หรือเป็นวันปีใหม่ไทยในวันนี้นะครับก็ผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แต่ละท่านได้เคารพนับถือครอบครัวบริวารทั้งหลายนะสู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพกายภาพแข็งแรงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะโภคณะสมบัติสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับที่รอท่านหลังนะครับตอนเคยอยู่ด้วยกันที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมากเพราะว่าภรรยาผมก็เป็นลูกศิษย์คุณเจเดชทุกปีปีใหม่ได้ต้องหากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่กับคุณเจเดชตลอดนะครับผมจริงๆผมโชคดีหรือว่าเป็นความโชคดีของผมนะเพราะว่าโชคดีอย่างแรกคือผมมีภรรยาเป็นคนชุมพรทำให้ภรรยาทำให้ผมเนี่ยได้มาใกล้ชิดสนิทสนมกับทีมทนายความชุมพรก็ภรรยาก็เป็นทนายความมาอยู่กับคุณธเนศอยู่กับพี่บอลอยู่กับทีมงานทนายที่นี่5ปีสอบผู้สาได้ก็ไปเจอผมที่พลาดที่ว่าผมก็เลยจับแต่งงานซะแล้วไปเผยชุมพรก็ได้รู้เรื่องรู้ราวกันไปนะฮะก็ถือว่าเป็นความสนิทสนมเป็นความคุ้นเคยของผมเรื่องความโชคดีนะครับก็ดีใจวันนี้ที่พี่บอลโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะจัดรถน้ำส่งน้ำพระแล้วก็รถน้ำหลวงรถน้ำขอพรก็รีบออกมาปรากฏว่าพอขับรถออกมาแล้วทีนี้วันนี้เขาปิดเส้นทางปิดผมก็หาทางขับรถไม่ได้บึงมาตรงนี้ก็เลยไปอีกก็ต้องถอยยาวอีกกว่าจะกลับมาถึงที่นี่ได้ก็น่าจะสายแค่1นาทีพอพี่บอลโทรไปผมก็อยู่บอกว่าอยู่ตรงนี้พอดีต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทีมสภาทนายความของจังหวัดชุมพรแล้วก็ใครเดินทางไปที่เขตอำนาจของศาลจังหวัดหลังสวนนะครับก็ทิ้งทางแล้วก็ไปหากาแฟทานกันที่นี่ที่หลังสวนกาแฟอร่อยแล้วก็นอกจากกาแฟถ้าจะกินกาแฟไฟนะฮะการทำคืนก็เรียกขายบริการได้นะครับและก็มาจากทุกท่านนะครับมีความสุขความสมหวังคิดสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาอยากจะได้อะไรขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ดีงามนะครับขอบคุณท่านก่อนขอบคุณครับก็เรียนท่านผู้สาวคุณนัสสังเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรท่านผู้สาวคุณนัสสังจังหวัดเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวสนามขวานจังหวัดชุมพรก็ผมจริงๆก็ไม่ได้เตรียมที่จะมาพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าเรียกว่าในไหนก็มากับท่านหัวหน้าแล้วก็คงจะรอดปลอดภัยแล้วเมื่อกี้ท่านเอกก็มาเขาพิมพ์แล้วว่าผมต้องนั่งตรงนี้ด้วยผมก็ชื่นใจแล้วมาแค่ไปเขียนเพื่อบอกนะครับใช่ครับเพราะว่าครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับก็1ปีนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานนะครับโดยเฉพาะกับทนายความที่ทำหน้าที่เป็นผู้สารกฎหมายที่ต่างเยาวชนนะครับก็ได้สัมผัสถึงความน่ารักนะครับของชาวทนายความจังหวัดชุมพรนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะพี่ชวราเนี่ยผม
คือเป็นคนที่ทำให้ผมประทับใจมากมากจนไม่รู้แบบว่าคือเวลาเรากล่าวเวลาไปรู้จักทนายเวลาไปชื่นชมก็จะพูดถึงพี่ชุมพรนะครับแต่เขาไม่ได้ออกชื่อเลยบอกว่ามีทนายพี่ชุมพรแบบช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลเด็กนะครับจนเหมือนจะเป็นผู้ปกครองเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปดูที่บ้านเข้าไปพูดคุยเข้าไปสัมผัสมีประเด็นอะไรนะครับก็มาถึงประเทศผมมาบอกว่าท่านช่วยสอบประเด็นนี้ประเด็นนี้ด้วยนะนะครับเราร่วมกันทำงานแล้วก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็ทำงานเสือครับก็ในโอกาสของการขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับการสร้างในเรื่องของการสร้างประเพณีนะครับอย่างที่พี่บอลพูดถึงนะครับในเรื่องของมาในสิ่งที่ร่วมเกินไปนะครับอันนี้เป็นประเพณีไทยที่ดีนะครับรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ต่อยอดมาจากประเพณีเอาเทศกาลนะครับมาสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจในความคิดของพี่บอลทางด้านพระบารมีนะครับของดวงพระวิญญาณของกรมหลวงชุมพรนะครับแล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์นะครับของชาวจังหวัดชุมพรที่เป็นที่เคารพนะครับโดยเฉพาะท่านหลวงปู่สงฆ์นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีสิทธิ์ได้ดูการไปกราบไหว้แล้วก็น่าเสียดายอย่างยิ่งถึงพระอาจารย์ตุ๊กนะครับตรงนี้นะครับก็ขออำนาจและบารมีของครูบาอาจารย์นะครับตรงนี้นะครับขอโดยอวยพรให้ชาวทนายความจังหวัดชุมพรนะครับทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีครอบครัวที่มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเต็งๆชิดๆขึ้นไปนะครับมีรูปความนะครับที่ดีๆนะครับที่ถึงง่ายๆไม่ท่านครับก็ตัดโอกาสฝันเด็กคือผมไม่เอ่ยชื่อผมไม่ได้ฝันอะไรไม่มีหน้านะครับแต่ผมเป็นตำนานมาถึงวันนี้50 ปีพอดีเป็นตำนานอยู่20 ปีตอนนี้อายุ73 ปีนะครับอันนี้ท่านหัวหน้าศาลทั้งสองท่านท่านแล้วก็ท่านผู้สารท่านมาร่วมงานทนายในวันนี้เพราะว่าทนายยุคพรเนี่ยอยู่กันด้วยความรักใคร่กันเกลียวนะครับแล้วก็ไม่แย่งชิงในการดำเนินคดีแต่ละคนมีอาชีพมองมีอาชีพเสริมจะมีรายได้พอถูกกันอย่างมีความสุขส่วนการบริหารจัดการของสภาทนายก็มีการเลือกตั้งแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีการแข่งขันกันบ้างกันบ้างแต่ก็ทุกท่านทุกคนอยู่ด้วยความกตัญญูรู้คุณและรักสามัคคีในวันนี้ที่เรามีการเลี้ยงมีการรดน้ำกันเนี่ยก็แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของผู้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทนายความผู้โสดกับรุ่นน้องๆหรือกับทนายกับศาลศาลก็มีเป็นผู้มีพระคุณทนายความก็เป็นผู้ให้ความเป็นธรรมและสงฆ์ข้าส่วนน้องๆทนายที่เป็นทนายหลังๆมาก็ได้แสดงความกตัญญูรู้คุณกับทนายอาวุโสส่วนทนายอาวุโสทนายยังมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็ให้โอกาสกับน้องๆคือไม่มีการเชื่อเฉือนที่เรียกจุฬาลงกรณ์อยู่มา50 ปีแล้วคือให้โอกาสไม่มีการเชื่อเฉือนหรือเอาเปรียบบางครั้งใบให้ใบจิตใจมีความโอโหยังฉันยอมฉันพอแล้วแต่ทุกคนพอเป็นทนายปั๊บต้องตั้งใจว่าตั้งมั่นในความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรักษาความรู้สึกทำให้มากที่สุดนะครับส่วนกับศาลเนี่ยบางครั้งเราเถียงกันได้เราให้ความเห็นต่างกันได้ด้วยความเคารพเถียงด้วยความเคารพไม่ใช่เถียงด้วยความโกรธหรือความแค้นนะครับเริ่มจากลงจากบันไดแล้วมาคุยกันได้มากินเหล้ามาเที่ยวกันได้โดยเฉพาะเหมือนท่านสิงห์เนี่ยภรรยาของท่านก็ลูกของพวกเรารู้จักกันดีแล้วน้องท่านก็เป็นคนน่ารักวันที่เขาสอบพวกสาขาที่ใต้ผมก็เรียกก็บอกว่าเดินแน่ก็ไปบอกพ่อตาของท่านพวกสาว่าบอกพี่วิทูลท่านที่สองก็คือสงขลาในการมาถึงกระบี่จังหวัดใหญ่ๆนครสุราษฎร์ใหญ่ที่ได้ก็เป็นวัดที่สอนเรื่องประเด็นข้าวประเด็นมากทีนี้เรามาถึงวันนี้เนี่ยหลักธรรมที่พระเจ้าสอนไว้ให้เราในฐานะชาวพุทธตั้งแต่บุญท่านที่สองก็คือขอให้ท่าน
รักสามัคคีและก็โชคดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้รับสิ่งนั้นครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งตนท่านเองและครอบครัวนอกจากนั้นก็หาความสำราญได้จากโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีชอบสมัครนี้มีชอบจัดชอบทำและรับผิดชอบครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปเนี่ยไม่จะเป็นแค่ประธานบรรณาธิการครับอาจจะเป็นข้างบนคือพวกเราก็หนุนด้านนี้ทุกคนเพราะว่าพี่ๆน้องๆทั้งนั้นที่น่ารักทุกท่านนะครับตัวผมเองก็เป็นทนายที่เป็นคดี20นะครับไปสอบไม่ได้ก็ทำใจเดินทีไม่ได้ตั้งใจในทนายนะแต่ก็บอกว่าบางทีมันฟ้าลิขิตในที่ไม่อยากเป็นมันเป็นหมดนะครับไอ้ที่ไม่อยากเสร็จเสร็จทุกคนนะครับก็มาเปิดมาเริ่มสนทนาที่เองแล้วก็ไม่ได้ไปไหนฝ่ายเยาวชนและสารส่วนที่ก็เพื่อนทนายทุกท่านนะก็ในโอกาสที่ประสบการณ์ในหมายไทยนะครับท่านก็ได้อวยพรแล้วก็กล่าวไปก่อนแล้วนะครับก็ในอาชีพแล้วก็อาชีพการงานก็สมหวังทั้งอาชีพการงานและครอบครัวทั้งถึงมั้งครับท่านผู้ว่าการแม่สารจังหวัดอยู่ส่วนในครอบครัวจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่านผู้ราชการจังหวัดสุพรรณพี่ทนายอาวุโสน้องๆทนายทุกท่านน้องๆทนายความทุกท่านแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและก็ให้ขึ้นมาในวันนี้ปกติเป็นคนผู้เก่งผู้ไม่เก่งถ้าบอกว่า70นะครับรับ700มาแล้วประมาณ6เดือนจิตสำนึกได้สำนึกเลยว่าคิดถึงบรรณานุสติตลอดว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมชุมพรที่เรามาอาศัยอยู่เราจะตอบแทนบุญคุณแต่ดีได้บ้างก็มีหน้าที่ที่อะไรที่เราจะทำได้เราก็ทำแต่หน้าสำคัญในความมีจะให้ทำอะไรก็ทำขอให้ท่านทุกท่านที่มีความอาวุโสด้วยนะคะ
คือคนของฉันนะคุยบอกให้น้องI'm not a good person.